สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆทำมาช้ำนะคะต้นเข็มเนาะนี่เดี๋ยวแสงจะให้ดูอันนี้นะคะเป็นกิ่งที่แสงทำการช้ำมาแล้ว2เดือนเกือบ3เดือนแล้วนะอันนี้เนี่ยที่เห็นสภาพกิ่งดำแล้วก็มีตุ่มขาวอะไรเนี่ยนะคือแม่แสงเนี่ยไม่รู้ว่าแสงกำลังช้ำกิ่งไว้นะคะเขาไม่รู้ว่าช้ำกิ่งก็เลยเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็เจอฝนค่ะดูน้ำท่วมถึงขนาดนี้เลยนะคะก็เพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ทำเนี่ยนะคะก็ไม่ควรเอาไปตากแดดนะคะหรือก็แล้วก็น้ำไม่ควรมากจัดนะเพราะงั้นเวลาช้ำเนี่ยลงดินเนี่ยจะมีปัญหานะคะน้ำไม่ควรเกินคืบนะคะประมาณคืบหนึ่งโดยประมาณเนาะเดี๋ยวแสงจะขยับมาดูใกล้ๆนะคะให้เพื่อนๆเห็นโอ้โอเคประมาณนี้น่าจะเห็นนะคือรากเขานะคะเดี๋ยวแสงจะให้ดูนะมีรากนะแต่ค่อนข้างดูยากนะนี่แต่ตรงนี้คือรากนะคะนี่คือรากนะคะรากเขาลงมาแล้วเดี๋ยวแสงจะเอาพวกไอ้ที่เขาเปลือกที่เขาเสียนะคะออกนี่นะนี่คือรากนะคะเนี่ยส่วนเนี้ยเนี่ยคือรากทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็น้องคนนี้นี่กำลังจะเป็นรากนะคะกำลังจะเป็นรากเดี๋ยวแสงจะทำให้ดูนะว่าช้ำยังไงเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องเลือกกิ่งมาก่อนค่ะกิ่งเนี่ยกิ่งนี้แสงเลือกมาโดยคร่าวๆนะคะต้องเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลให้เข้มกว่านี้นะแต่ว่าแสงก็ไม่อยากล้วงมือเข้าไปลึกนะคะไปตัดลึกเดี๋ยวจะเจอหนอนเจอบุ้งนะเพราะเอากิ่งนี้มาก่อนนี่นะเด็ดใบออกไม่ต้องเสียดายนะตัดใบออกโอเคเหลือใบประมาณนี้นะคะนี่เพื่อนๆเหลือใบประมาณนี้จากนั้นเนี่ย1นิ้วนะคะถึง2นิ้วแต่แสงจะใช้2นิ้วนะคะนี่นะแล้วก็คว่านนะคะทำก่อนคว่านเขาก่อนนะคะแล้วก็ปอกฮะปอกเนาะอันนี้จะยากหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นกิ่งแก่เนี่ยจะง่ายกว่านี้โอเคเมื่อออกเกลี้ยงแล้วใบเหลือน้อยแล้วนะคะอันนี้แสงใช้เป็นน้ำที่ตากแดดไว้นะคะเป็นน้ำประปาที่ตากแดดไว้ไม่ให้มีคลอรีนเนาะนี่นะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการช้ำนะคะพอเขามีรากนะคะก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยลงถุงไปเลยนะคะยายก็แสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ